สวัสดีค่ะตอนนี้ที่อิตาลี 4:30 แล้วนะคะวันนี้ทีมแพทย์จากเมืองจีนนะคะทีมแพทย์ชุดที่2นะคะชุดแรกไปลงที่สนามบินโรมนะคะชุดนี้มาลงที่สนามบินที่มิลานสนามบินมาเปนซ่านะคะทางทีมแพทย์เขาก็เตรียมหน้ากากอนามัยแมสมากกว่า 400,000 ชิ้นเลยนะคะแล้วก็มีชุดป้องกันของทีมแพทย์นะคะพอถึงสนามบินมิลานนะคะก็มีป้ายเขียนมานะคะว่าเราเป็นคลื่นของทะเลเดียวกันเราเป็นใบไม้ต้นเดียวกันและเราก็เป็นดอกไม้ในสวนเดียวกันเขียนป้ายสีแดงไว้เลยนะคะก็ขอขอบคุณทีมแพทย์จากเมืองจีนมากๆเลยนะคะมาเป็นชุดที่2แล้วมาช่วยที่อิตาลีแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาเยอะแยะมากเลยนะคะวันนี้มนมาอัปเดตผู้ที่ติดเชื้อนะคะรวมทั้งหมดถึงวันนี้นะคะผู้ที่ติดเชื้อรวมทั้งหมดนะคะ 2,710 รายรักษาหาย 4,025 รายเสียชีวิต 2,978 รายเมื่อเทียบกับเมื่อวานนะคะเสียชีวิตเพิ่ม475รายก็เป็นอะไรที่ยังวิกฤตอยู่นะคะโดยเฉพาะจังหวัดเบกาโมนะคะแล้วก็เบสเชียก็คือเตียงผู้ป่วยสถานที่ผู้ป่วยนี่แบบเต็มมากๆแล้วก็ล้นเลยนะคะตอนนี้เขาก็จะขยายไปที่ที่จัดงานแฟร์ที่จัดงานแสดงสินค้านะคะจะใช้ตรงนั้นเป็นที่พักผู้ป่วยนะคะแล้วก็จะมีภาพรถพยาบาลนะคะต่อคิวกันที่ไปรับผู้ป่วยมานะคะคือต่อคิวกันที่เพื่อที่จะเข้ารับการรักษานะคะคือเป็นอะไรที่เขาทำงานกัน24ชั่วโมงเลยนะคะทำงานกันหนักมากๆเลยทุกๆคนเลยนะคะที่จังหวัดเบกาโมนะคะก็คือบริษัทที่เขารับจัดงานศพนะคะเขาก็บอกว่า1ชั่วโมงคือโทรมา10ลาย1ชั่วโมง10ลาย1ชั่วโมง10ลายจนบริษัทรับไม่ไหวแล้วค่ะคือบริษัทรับไม่ไหวแล้วค่ะคือแบบเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าที่อิตาลีเวลามีคนเสียชีวิตเราจะต้องไปหาบริษัทที่เขารับจัดทำงานศพแล้วนะคะก็คือเราแค่ไปจ่ายเงินแล้วก็นำเสื้อผ้าของผู้ที่เสียชีวิตไปให้เขาส่วนเรื่องอย่างอื่นคือเขาจัดการหมดเลยทั้งใส่เสื้อผ้าทั้งใส่เสื้อผ้าทั้งดอกไม้ยกลงศพแล้วก็รถเคลื่อนศพนะคะคือเขาจัดทำทั้งหมดเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากจ่ายเงินอย่างเดียวนะคะเมื่อวานมนได้ดูคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะก็คือเข้าไปถ่ายที่โรงพยาบาลหนึ่งในเขตภาคเหนือของอิตาลีเนี่ยนะคะก็คือมีผู้ป่วยเตียงแบบว่าล้นออกมาข้างนอกห้องคือเป็นเตียงพิเศษนะคะอยู่ข้างนอกห้องด้วยแล้วก็ข้างในก็แบบเยอะมากบางคนก็ใส่ท่อหายใจบางคนก็แบบโคม่าน่าจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุนะคะจะส่วนมากเลยนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสลดใจมากเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วเราแบบโอ้ยแบบไม่อยากจะเห็นเลยคือเห็นแล้วแบบสงสารเขามากๆเลยอะค่ะสงสารทั้งคุณพยาบาลทั้งคุณหมอแล้วก็ทั้งบุคลากรทุกๆคนแล้วก็สงสารผู้ที่ป่วยด้วยนะคะแล้วเขาก็สัมภาษณ์คุณหมอคนหนึ่งนะคะ อยู่ตรงหน้าตึกโรงพยาบาลเลยนะคะก็คือเขาบอกว่าทำงานตั้งแต่7โมงเช้าถึง4 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่ง15ชั่วโมงนะคะคุณหมอทำงานคือเป็นอะไรที่หนักมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือว่าจะเป็นทุกคนเลยแม้แต่คนทำความสะอาดเขาก็บอกว่าคือเขาก็เสี่ยงชีวิตมากเลยที่จะมาถูพื้นมาทำความสะอาดนู่นนั่นนี่เขาก็แบบว่าเขาก็เสี่ยงมากแต่เขาก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นงานของเขานะคะคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณเห็นพวกเราอ่ะทำงานถึงขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าคุณอยากจะช่วยพวกเราก็คือให้คุณอยู่แต่ในบ้านอย่าออกจากนอกบ้านถ้าคุณไม่จำเป็นอย่าออกจากนอกบ้านก็คือคุณหมอขอร้องแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามีบางคนที่ออกไปเดินแต่วันนี้จะเห็นน้อยลงเยอะเลยนะคะแต่ก็ยังมีวิดีโอที่ตามสื่อต่างๆที่เขาออกทางทีวีนะคะก็คือไปบางคนไปวิ่งเล่นชายหาดไปเล่นตีปิงปองไปเล่นเดินตามสวนสาธารณะก็ท่านนายกเขาก็ไปเข้าไปตักเตือนแล้วก็บอกให้กลับบ้านนะคะเมื่อกี้พอดีมนเห็นนะคะตำรวจเขา
จับนะคะจับคนที่เดินทางบนท้องถนนนะตอนนี้เพราะว่ามันดึกแล้วด้วยเขาจับนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีใบอนุญาตหรือว่าจะไปไหนเนี่ยตำรวจจับเลยนะคะเนี่ยพอดีมนอัดวิดีโอไว้ได้พอดีมนไปแอบอัดวิดีโอมานะคะก็ขอร้องทุกคนให้อยู่บ้านนะคะคือทุกๆคนก็อยากจะออกไปเดินเล่นเวลาแดดออกที่นี่บางทีอากาศมันปิดใช่ไหมคะแล้วก็อากาศเย็นพอแดดออกทุกคนก็อยากจะออกไปเดินเล่นออกไปวิ่งคือเราก็อยากออกไปนะคะทุกๆคนก็อยากออกไปแต่ทุกคนเขาก็เสียสละที่จะอยู่บ้านเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปแต่ก็มีบางคนบางส่วนก็ยังออกไปวิ่งอยู่นะคะก็ขอร้องนะคะอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้เขาก็ประกาศรับสมัครอาสาสมัครนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลผู้ดูแลผู้สูงอายุก็บุคลากรต่างๆนะคะสำหรับผู้ที่จะอาสาสมัครนะคะส่วนนักเรียนที่อิตาลีนี่นะคะโดยปกติแล้วเขาจะปิดเทอมในช่วงกรกฎาคมปิด3เดือนนะคะกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเดี๋ยวนี้นักเรียนก็ปิดตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะจนวันนี้ถึงวันที่18นะคะอาจารย์เขาก็จะใช้สอนแบบออนไลน์นะคะแล้วก็ทำการบ้านส่งทางออนไลน์เหมือนกันค่ะก็คือว่าอยู่บ้านแต่ก็ยังเรียนอยู่นะคะยังไงทางเมืองไทยนะคะหลีกเลี่ยงกันที่จะไปเจอคนเยอะๆสถานที่ที่มีคนเยอะๆหรือไม่งั้นเราก็เซฟตัวเองก็คือให้อยู่ระยะห่างอย่างน้อย1เมตรนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ถุงมือด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆนี่ช่วยได้มากเลยนะคะแล้วก็พกเจลติดตัวไปด้วยเมืองไทยยังดีนะคะมีโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยให้ประชาชนคนไทยได้ใช้เยอะที่อิตาลีไม่ต้องถามเลยค่ะไม่มีขายเลยค่ะตอนนี้ไม่มีเลยยังไงเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ